วัสดีครับขอต้อนรับสู่ปาร์ตี้ชาแนลแนวหายไปนานมากตอนแรกนึกว่าจะหายสักปีหนึ่งแล้วค่อยโผล่มาเดี๋ยวชาบุญได้โผล่มาก่อนปีนึงหรอก่อนปีหรอก่อนปีนึงคือก่อนหน้านี้เราไปแมนส่งนิดนึงมาเบาๆเนาะก็เลยมาบอกว่าอันนี้นิดอันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับอันนั้นเป็นแบบว่าออกสื่ออันนี้เป็นดีแอคพี่ออฟทุกคนก็อยากไปด้วยแต่เราไปไม่ได้ไหนๆเราก็กลับมาแล้วเนาะเราก็มีคอนเทนต์มาฝากทุกคนถูกไหมเราก็จะทำรีแอคแล้วใช่ไหมเพราะว่าจะกลับมาเจอกันสี่คนแล้วคุยไปเฉยๆก็ไม่ได้มั้งโอเคแต่หรือไม่ต้องรีแอคมาไปเรื่อยๆใครทำอะไรอะไรยังไงบ้างเราดิลาเรื่องติดตามคนที่เราเรื่องคนแก่ไงนะเขาไม่อยากดูนานเขาจะภาพที่ไหนเขาไม่อยากดูแล้วที่หายไปทำอะไรอะไรยังไงบ้างจะบอกว่าไม่ว่าไม่เจอลูกบ้านอย่างเดียว4คนนี้ก็ไม่เจอกันไม่เจอกันเจอกันนะจ๊ะเพราะต่างคนต่างบอกว่าวุ่นวายกันมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเอางี้ตอนนี้เรากลับมาแล้วแล้วเราก็จะเริ่มจากคอนเทนต์แรกก่อนซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งผ่านมาแวบๆคือเทรลเลอร์ออกปั๊บเราทำปุ๊บรถมาเพราะว่าก็น่าคือเรื่องของเรื่องเราไอเอ็กซ์คลูซีฟไหมเราไม่รู้แต่ประเด็นคือพอออกปุ๊บเราทำปั๊บเพราะมันมาจากอย่างนี้เราจะทำเรื่องไหนก็อันนั้นก็ยังไม่จบอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วสรุปแล้วคือยังไม่เริ่มต้นไงนึกออกปะมันยังเริ่มต้นไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ official trailer เนาะถูกปะใช่ครับทั้งอย่างนั้นเราจะชวนทุกคนไปดูอันนี้ครับ7 days before Valentine นี่แค่ชื่อเหมาะกับเรามากอะไรนะอะไรนะออฟนะ7 days before Valentine อุ๊ยแรงมากเจมเหมือนออฟจะพูดถึงเจมยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ฟังไม่ค่อยถนัดของหนู before Halloween จ้ะใกล้แล้วด้วยใช่แต่ก็อาจจะใช่นะเพราะว่าวันปล่อยก็อาจจะใกล้เคียงกันถูกต้องคุยแรงเอาไหมทั้งนั้นไปดูกันเลยก่อนไหมก็ยังดีนะที่7 day before Halloween อุ้ยไม่เป็นแบบ7 day before the dead day อะไรอย่างเงี้ยจ้ะแม่ขอบคุณมากเดินแล้วเดินแล้วเดินเลยด้วยโอ้ไม่ใช่จะ before ไม่ได้เพราะผ่านไปแล้วเนาะต้องแม่แม่ไม่โดนนานใช่ไหมแม่พักแล้วแม่นะถึงพร้อมไหมครับพร้อมจ้าไปกันเถอะแล้วทำไมต้องหลอกล่อให้เขาต้องก้าวพลาดอย่างเราก็กติกาไงนายคิดว่านายจะชนะได้โดยไม่ใช่กติกาอย่างนั้นเหรอแต่กติกาของคุณมันโหดเหี้ยมผมไม่มีโอกาสที่จะมันไม่ใช่กติกาของฉันและนายหยุดพูดสักทีว่านายไม่มีโอกาสที่หนึ่งปะใช่ไหมมันกำลังจะเป็นไปอย่างที่มันเคยเป็นโอ้โหลมผมยาเยอะนะเลยหรอเทเลอร์ก็เอาเลยหรอเราเลิกกันเถอะเห็นบอกว่าเป็นลูกค้ากูก็หลงเชื่อใครลูกค้าใครซื้อใครขายกันแน่วะหยุดเราพอแค่นี้เถอะงั้นนายก็เล่านิทานให้ผมฟังสิเหมือนที่ผมเคยเล่านิทานเรื่องเด็กผู้ชายคนนั้นให้นายฟังเด็กผู้ชายคนที่ใครก็ทิ้งเขาไปผมขอให้นายมีตัวละครแล้ววะเจอใครสักคนที่เขาจะอยู่ร่วมจักรวาลเดียวกันกับนายนี่มันเดินตัดหน้ารถงี้ได้ไงวะแกแล้วทำไมลูกหลานถึงปล่อยมาเพ่นพ่านพูดอย่างงี้ได้ไงวะมึงรีบไปไกลนะรีบพายมาแถวนี้อีกพี่เรนไม่อยู่แล้วล่ะครับหมายความว่าไงพี่เรนเปิดร้านเรนเมเกอร์ได้แค่ปีเดียวแล้วเขาก็ที่สัมผัสผ่านลมหายใจปล่อยให้เราได้ลอยลงไปใน
ืนที่สองผมบอกอะไรไม่ได้จริงๆนี่มันเกมปีศาจชัดๆผมขายวิญญาณให้นายไปแล้วทีนี้รู้หรือยังว่านายผิดอะไรผมขออย่างเดียวอย่าทำร้ายตัวเองได้ไหมแล้วเราต้องเลิกกันทำร้ายกันอีกต่อไปหรอผมขออธิษฐานขอให้อยากจะอยู่นาทีนี้ไว้ไม่รู้คืนวันยังไงสิยังไงสิเจ็บหัวแล้วก็เสียเสียสละตั้งเคยก็ Lady First เนาะตามใส่ของช่องเราเราตอนที่เออถูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ Lady First อ่ะ Lady First ก็ได้สั้นๆนิดเดียวที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นภาระคนอื่นยังไงแม่ก็ซีนเปิดอะโอเคนะคือแบบว่าแสงฟับหน้าหันมาแบบนั้นมันดึงสายตาเราเข้าแบบเข้าจอสวยเนาะแล้วก็ซีนถัดมาคือการคุมโทนของโปรดักชันทำได้ดีในเรื่องของโทนสีโทนสีและโทนแสงเห็นเลยว่าเล่นเขียวแดงคือเล่นแบบความเขียวกับความแดงเนาะมันเป็นวรรณะตรงข้ามกันแต่มันไม่ใช่แบบแดงสดเขียวสดมันเป็นแดงเลือดกับเขียวแบบเขียวมนฉะนั้นมันเห็นทิศทางของอารมณ์ของซีรีส์ว่าดูไม่ง่ายสินะไอ้ดูไม่ง่ายไม่เป็นไรแต่ก็คือเหมือนกับเห็นแล้วแหละว่ามันคุมโทนมาในความหม่นในความกดดันแล้วก็กดดันเราจริงๆด้วยตอนดูเราก็จะแบบพยายามตามนะคือซีนที่เขาคัดมาเป็นซีนอารมณ์ทั้งหมดแต่สำหรับป๊อปรู้สึกว่าขาดเนื้อเรื่องไปนิดนึงที่เป็นเทเลอร์เนาะพอเป็นเทเลอร์เนาะเป็นเทเลอร์เราอยากรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร เราจับได้บางคำที่อ่ะคำที่เป็นแคปชั่นขึ้นเนาะรู้แหละว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์แต่ในเรื่องของอารมณ์ที่มากับเนื้อเรื่องนอกจากโทนสีที่มันคุมโทนแล้วอะเนื้อหามันไม่ได้ถูกร้อยให้เรารู้สึกว่ามันดีฟลงไปเรื่อยๆๆมันเป็นเลเยอร์เดียวอยู่ตอนนี้สำหรับป๊อปนะคือพอมันมาตอนแรกมันดีฟเลยไงมาดิบปุ๊บแล้วมันดิฟอยู่แบบนั้นเออเพราะว่าด้วยความที่ซีนที่ตัดมาคือร้องไห้ทะเลาะร้องไห้ทะเลาะมันขาดอารมณ์อื่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าดึงเราอยู่กับเทเลอร์ไม่เชิงว่าไม่ดึงเราอยู่ดึงเราอยู่กับเทเลอร์แต่เรามีความงงอยู่กับเทเลอร์ในระดับนึงว่านอกจากคำที่โปรยแล้วเกี่ยวกับมนุษย์ที่ตัวใหญ่จนไม่เห็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับใครที่ไหนยังไงค่ะนี่เนาะสำหรับออฟก็ต่อจากนูน่าเลยแล้วกันเนาะแต่ที่ดูเมื่อกี้ก็คิดเหมือนป๊อปแหละคือดูเรื่องมันไม่ค่อยมีการเชื่อมต่อกันอะให้เราเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความจงใจที่จะซ่อนปริศนาเลยหรือเปล่าให้คนดูเขาไปค้นหาเองในตอนที่ดูว่าเรื่องจริงๆเป็นยังไงใช่ไหมปกติเนี่ยเทเลอร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ดูยากก็ตามเนี่ยมันก็จะให้เราเข้าใจนะว่าเรื่องที่เกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เนี่ยเหมือนกับการเรียงลำดับเลื่อนมาเนี่ยปุ๊บมันเอามาร้อยกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ดูไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องการจะอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่ดูแล้วก็จับได้ก็คือคำหนึ่งที่ป๊อปบอกกันแหละก็คือว่านะอีโก้เนี่ยใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกแต่ดีไซน์ใหญ่กว่าอีโก้ของคนก็โอเคก็มีตัวที่เป็นดีไซน์ที่พุชคนเราให้ตัวเล็กลงก็ดีไซน์ตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์อะไรล่ะดีไซน์ที่แบบว่าอยากจะมีความรักอยากจะมีใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำให้ตัวตนของตัวเองเล็กลงตรงเนี้ยแต่เรื่องอื่นเองเท่าที่ดูก็ยังจับตัวเนื้อเรื่องรวมๆไม่ได้มีความอับอายมากเลยนะเหมือนกับดูละครไม่รู้เรื่องนะมีความอับอายเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบเทคนิคชอบแสงที่เขาจัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะการจัดแสงเข้ามาในซีกรงต่างๆนั้นนะภาวะกดทับกดดงกดดันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันได้อารมณ์ดีส่วนการแสดงไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับของคนที่เริ่มเล่นเนาะที่แบบว่าเข้าประมาณนี้คือไม่บอกว่าเออเป็นไม่ได้เป็นนักแสดงที่ดูมีประสบการณ์สูงมากแต่ถ้าถามว่ามันเล่นออกมา
ไม่ดีหรือเปล่าคงจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คงแต่จะต้องน่าจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้ต่อไปต่อไปอ่ะมันก็อ่อน22แล้วเนาะแสดงว่าก็น่าจะมีการเวิร์กช็อปอะไรมาระดับหนึ่งแล้วใช่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 ต้องดูเรื่องการตัดต่อนี่แหละแล้วการเล่าเรื่องเนาะดูเป็นอาร์ตอะดูเป็นอาร์ตนะเพลงประกงเพลงประกอบรู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตมันเป็นแบบดูมีความคลาสสิกจะดูเป็นมีความเป็นอะไรอะลึกลับแต่มีลึกลับแบบคลาสสิกเป็นแบบรู้สึกมันกินมันมีหลายอารมณ์มากเลยอะเหมือนกับเอ๊ะมีเป็นแก๊งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูคลาสสิกพยายามใส่เพลงมาดูคลาสสิกไม่ได้ดูรุนแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ายังดูแล้วก็ยังงงอยู่เอาก่อนไหมหรือจะพี่ใช่ผมก็ได้พี่ตัดสินใจแล้วอ่ะได้ไม่อย่างผมมาเอาสั้นๆเนาะคือถ้าไม่รู้ว่าเป็นนิยายมาต่อไม่ได้อ่านนิยายมาต่อไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าในทีเซอร์มันเล่าเรื่องค่อนข้างไวแต่ถามว่าอาจจะเหมาะกับเด็กสมัยนี้ว่าอาจจะรู้อยู่แล้วหรือคนอ่านใหญ่อยู่แล้วก็มาเรียนหมายว่าเป็นยังไม่ได้อ่านแต่รู้ว่าเป็นใครคนผมว่าน่าจะมีการแบบซัมติงมันต้องเป็นเหตุซัมติงให้เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อใน7วันbefore Valentine มันจะต้องมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมที่ผมเห็นสื่อของภาพดนตรีดีแต่ว่าจับใจความอะไรไม่ได้เลยเพราะหนึ่งอาจจะไม่ได้อ่านยายมาต่อแต่ถามว่าสนใจไหมน่าสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรเซเว่นเดย์บีฟอร์ในความคิดผมนะสั้นมากสั้นมากแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยพี่โอเคส่วนของพี่นันขอแบบระลึกความก่อนนะมันก็คือที่มันติดตาพี่แล้วพี่รู้สึกว่ามันต้องการคำตอบก็คือหนึ่งก็คือชื่อบาร์ตอนที่แบบว่าตัวละครเดินผักกับพี่หนึ่งเนาะเนี่ยว่าที่พี่หนึ่งเดินผักนะอันนั้นอันหนึ่งอยากรู้ชื่อบาร์ที่มันเป็นนีออนดัตอะว่ามันชื่ออะไรอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือชอบทราฟิกความเดินสวนกันของจำได้ไหมที่น้องคนหนึ่งออกมาจากร้านนะแล้วถือดอกกุหลาบอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแล้วก็อีกองทัพล่มสีแดงเนาะเนี่ยออกไหมอีตอนกองทัพล่มสีแดงกับเราอ่ะพี่รู้สึกว่าไอ้กับอีน้องคนนั้นอ่ะมันเหมือนกับกองทัพล่มอ่ะมันเดินไปทางนึงแต่น้องคนนี้มันกำลังเดินสวนทางแล้วกำลังซอกแซกอ่ะแล้วก็กลายมาเป็นแบบในชุดดำอ่ะเนี่ยออกไหมมันเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่มันต้องการสวนทางกับเขาหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือภาพล่มแดงกับชื่อเรื่องเนาะคือแบบ7 days before valentine มันก็ควรจะเป็นเรื่องราวของความรักเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นทราฟิกแบบนี้มันก็ควรจะสวนทางอะไรกันหรือเปล่าอะไรไม่อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จำได้แววแววว่าอะไรนะคุณขายวิญญาณให้กับอะไรนะซาตานขายวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยอะไรขายวิญญาณไปแล้วเราขายวิญญาณให้กับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบหรือว่ามันเป็นเรื่องราวของขายวิญญาณอ่ะเข้าใจได้แต่ถ้าขายตัวอีกคนนะขายตัวได้หรือเปล่าก่อนด้วยเอาใหม่ให้ฟรีจ้ะ เราจะบอกว่าเราให้ฟรีเจมแล้วต้องพูดว่าเราเปิดโรงทานโอเคคือประเด็นคือพี่รู้สึกว่าพอมันขายวิญญาณให้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบคือเอาอีกแล้วหรือเปล่ามันคือเรื่องของความเป็นแบบไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าอาบมนุษย์หรือเปล่าคือมันเป็นซาตานเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าคืออะไรที่มันเป็นเรื่องราวของ7วันก่อนวันนั้น3วันก่อนวันนี้มันดูเหมือนแบบว่ามันเป็นคอนเนคติ้งระหว่างมนุษย์กับอามนุษย์อะในรูปแบบไหนพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นซาตานเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องของเลขกันนะอะไรอย่างเงี้ยที่มันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูเหมือนทุกคนที่มีแล้วตัวละครเยอะเนาะแต่ว่าอีตัวละครเยอะๆอะภาพที่ออกมามันดูเหมือนแบบคนนู้นก็สูญเสียคนนี้ก็สูญเสียเหมือนพับรูปอีกเนาะปะมีการพับรูปลงเหมือนตายไปแล้วมีการแบบไปนอนอะไรนะคือไหลตัวลงจากหน้าห้องหมออะไรอย่างเงี้ย
มีอะไรนะคือแบบดูแลพ่อยังไงว่ามีพี่เลนเลนเมกเกอร์กลายมาเป็นแบบอะไรนะแอซิดเลนอะไรเงี้ยคือมันหายไปตายไปเลยมันก็อ้าวสรุปแล้วมันคือแบบเรื่องราวของการสูญเสียหรอวะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแทนที่มันจะเป็นอีก7วันมันเป็นวันของความรักมันจะกลายมาเป็นอีก7วันเจ็ดวัน before วาเลนไทน์อ่ะมันคือก่อนวันของความรักมันจะกลายมาเป็นวันของความเศร้าหรือเปล่าเรื่องราวที่มันจะพึงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้คือตีความเองนะเท่าที่ดูเทรลเลอร์นะคือขอตีความเองแบบนี้แล้วกันแล้วก็คือความคือชอบโปรดักชั่นดีไซน์เนาะในความแสงสีเสียงเนาะคือแบบแสงดีภาพสวยเสียงมาดีแบบมันดูเหมือนเพลงที่มันเป็นครอบจักรวาลไว้อะคือใหญ่ๆสวยๆเพราะๆไม่กดทับแต่ว่าใช้เสียงเพลงตอนร้องแบบตอนร้องอะดูแล้วสู่หอยหวนอะดูแล้วมาปวดใจดูแล้วแบบหัวอะไรวะมันแทงมันเสียดในขนาดนี้ความรู้สึกนะมันเสียงผู้หญิงเนาะแบบอุ้ยมันแบบมันโหดคือมันจะไม่เป็นโอเปร่าแต่ว่าเพราะโอเปร่ามันก็จะดูแบบโหนเกินนึกออกป่ะแต่ว่าวิธีร้องแบบนี้มันดูใช้เสียงแบบโอ้โหแบบกระชากวิญญาณเราอะอารมณ์แบบประมาณนั้นโซเบาเบาๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวละครเยอะจัดอะก็เลยยังจำอะไรไม่ได้จำได้แค่แบบน้องจำได้แค่น้องแบบน้องแบบน้องหัวอะไรนะหัวเกียร์หนึ่งคนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่แบบว่ามุดลงไปดำน้ำอะดำในอ่างอะแบบหล่อนหย่อนตัวลงไปในอ่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แต่ว่าชอบไม่รู้ว่าคือส่วนตัวรู้สึกว่าทุกคนเลยอ่ะดูเส้นบอดี้ดีนักแสดงทุกคนเลยดูบอดี้ไลน์สวยจังเลยอ่ะดูโปร่งดูเพียวดูนี่นึกออกไหมคือดูแบบมันดูแบบทุกคนดูเป็นถ้าไม่เป็นนักแสดงก็สามารถเป็นนายแบบได้แล้วเดินแบบไฮแฟชั่นได้อ่ะคือบอดี้ไลน์มันดูสวยดูแบบดูบอดี้ไลน์ดูแพงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็อีกแต่ไม่รู้จริงๆเรื่องการแสดงเพราะว่าน้อยมากมาน้อยมากแล้วก็เป็นไม่รู้เรื่องอ่ะหมายความว่าการเขาอาจจะภาพมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเล่าเรื่องอย่างที่ป๊อปบอกมันก็เอาอารมณ์มาให้เล่นสมากกว่าให้ดูสมากกว่าเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะมันสั้นมากชุบ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 ใช่ใช่ใช่แล้วอยู่ดีอารมณ์ก็พุ่งฟุบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยสังเกตอย่างนึงที่เห็นในเรื่องของการ acting เนอะมีความเล่นใหญ่แบบละครเวทีเล่นใหญ่เล่นใหญ่ซูมหน้าที่ใกล้มันเลยรู้สึกเกินมันก็เลยดูมันมีข้อดีและข้อเสียเนาะด้วยความที่เราเห็นโทนแล้วว่าเขาต้องการสร้างความอึดอัดมันคือความกดดันทีนี้พอเล่นใหญ่เกินจอออกไปไม่ได้หมายถึงว่าดีไม่ดีอย่างนั้นนะมันเลยทำรู้สึกว่าเราโดนกดแต่ในทางเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูซีนยาวๆของเงี้ยถูกมันต้องดูบริบทแหละเพราะว่าคือซีนมาพอมันตัดปุ๊บมันดูเทคนิคการเล่นแบบละครเวทีจริงแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วพอซีนมันลากยาวแล้วมันจะสามารถควบคุมได้แล้วก็มันจะทำให้แบบว่าล้อมตัวพวกเราได้มากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้แบบมีใครได้เพิ่มเติมอะไรอีกไหมเราพูดแค่น่าดูแหละเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์แบบเนาะ7วันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีมิชชั่นมีสิ่งที่ต้องทำแบบเพื่อแลกอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนังสไตล์แนวเนี้ย7วันจะเกิดอะไรขึ้นไปแลกเปลี่ยนอะไรมาแล้วต้องทำให้เสร็จภาย7วันแบบเป็นมิชชั่นน่ะต้องทำเนาะแล้วการแลกเปลี่ยนเนาะสำคัญเนาะก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันแลกเปลี่ยนอะไรอยากได้อะไรเพื่ออะไรถูกขายวิญญาณไปแล้วมันต้องได้อะไรกลับคืนถูกไหมแล้วมันมีตอนหลังที่มันแบบขออธิษฐานขายประจำลูกขายประจำโอเคพวกเราก็ขออธิษฐานเหมือนกันว่าขอให้พวกเราได้กลับมาทำกันจริงๆจังๆเนาะแล้วก็ขออธิษฐานอีกหนึ่งข้อต้องดูว่าลูกบ้านยังคิดถึงพวกเราหรือเปล่าถูก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 พอพูดถึงอธิษฐานหรือว่าวาเลนไทน์ไม่ได้หมายถึงวันแต่หมายถึงเซนต์วาเลนไทน์หรือเปล่าหรอถ้าเป็นเซนต์มันควรจะขึ้นเซนต์ปะ7 days before valentine ก็ไม่แน่นะไม่แน่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันคือการตีความแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นบทประพันธ์ของใครแบบไหนยังไงหรือว่าจะเป็นบทประพันธ์ของหมอแพทย์อย่างที่เราเคยคุยกันหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆถ้าใครรู้ก็เอามาบอกหน่อยนะจ๊ะทุกคนเอาละครับวันนี้พวกเรา4คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นการต้อนรับพวกเรากลับมาก็ข
ขอบคุณมากๆนะจ๊ะแต่ว่าจะขอบคุณมากกว่านี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะมาดูปุ๊บก็เอ๊ะ Subscribe หรือยังนะก็อย่าลืม Subscribe แต่พวกเราก็ยังกดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้เขาไม่เป็น Twitter นะเป็น X แล้วนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเราก็ยังอัปเดต X เรื่อยๆเนาะเกม X ตรงนี้เหมาะกับเราโอเคครับทุกคนแล้วเจอกันกับพวกเราในคลิปหน้าคอนเทนต์หน้านะจะเป็นอะไรจะเป็นเอ๊ะรีแอคเรื่องนี้เลยหรือเปล่าหรือไงติดตามกันนะครับแต่วันนี้พวกเรา4คนขอลากันแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะBye.